พ่อชาสุภัทโธท่านได้กล่าวสอนพระในขณะที่ปฏิบัติว่าเมื่อนั่งลงสมาธิถ้าเกิดนิมิตต่างๆเช่นเห็นนางฟ้าเป็นต้นเมื่อเห็นอย่างนั้นให้เราดูเสียก่อนว่าจิตเป็นอย่างไรอย่าทิ้งหลักนี้จิตต้องสงบจึงเป็นอย่างนั้นนิมิตที่เกิดขึ้นอย่าอยากให้มันเกิดอย่าไม่อยากให้มันเกิดมันมาก็พิจารณาพิจารณาแล้วก็อย่าหลงให้นึกว่ามันไม่ใช่ของเรานี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นกันมันก็จะเป็นอยู่ก็อย่าเอาใจใส่มันเมื่อมันยังไม่หายก็ตั้งจิตใหม่กำหนดลมหายใจมากๆสูดลมหายใจยาวๆหายใจยาวๆอย่างน้อย3ครั้งก็ตัดได้ตั้งกำหนดใหม่เรื่อยไปสิ่งเหล่านี้อย่าว่าเป็นของเราสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงนิมิตคือของหลอกลวงให้เราชอบให้เรารักให้เรากลัวนิมิตเป็นของหลอกลวงใจเรามันไม่แน่นอนถ้าเห็นแล้วอย่าไปหมายมั่นไม่ใช่ของเราอย่าวิ่งตามนิมิตเห็นนิมิตให้ย้อนดูจิตเลยอย่าทิ้งหลักเดิมหลวงพ่อชาสุภัทโธท่านได้กล่าวสอนไว้อีกตอนหนึ่งว่าอนาคตมันเป็นผลของปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ดูปัจจุบันดีกว่าถ้าเราดูปัจจุบันนี้เราก็จะอยู่ในเหตุผลเหตุอะไรเหตุของอนาคตผลอะไรผลของอดีตว่าทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่ถูกอยู่หรือผิดอยู่ทำเหตุอะไรไหมดีไหมอดีตไม่ต้องไปห่วงมันอนาคตก็ไม่ต้องไปห่วงมันเพราะว่ามันมีเหตุมีผลออกไปจากปัจจุบันนี้เองหลวงพ่อชาสุภัทโธท่านได้กล่าวสอนไว้อีกตอนหนึ่งว่าเรื่องปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าให้วางทั้งหมดวางอย่างรู้มิใช่วางอย่างไม่รู้หลวงพ่อชาสุภัทโธท่านได้กล่าวสอนเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่สอนไม่ได้ว่าปะทะปรมะบุคคลเป็นพวกที่สอนไม่ได้พวกนี้มืดมิดหลงมัวเมาไม่รู้เรื่องเลยผมงอกหมดศีรษะก็ยังไม่รู้เรื่องของสังขารร่างกายไม่เข้าใจเรื่องของธรรมชาติว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมิหนำซ้ำยังซื้อน้ำยาเอามาย้อมผมที่งอกเพิ่มความหลงให้มืดทึบเข้าไปอีกยิ่งปกปิดความจริงยิ่งมืดบอดยิ่งบอดก็ยิ่งมืดยิ่งมืดก็ยิ่งไม่รู้เรื่องนี่เรียกว่าปะทะปรมะบุคคลคือบอกให้ฟังก็เหมือนไม่ได้บอกไม่อยากรับรู้
ไม่อยากเข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นบุคคลที่หลุดพ้นไปจากคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนสอนยากสอนไม่ได้เป็นคนเสียคนคนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านทิ้งเพราะเป็นคนสอนไม่ได้ใครเป็นคนประเภทสุดท้ายนี้บ้างเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแม้คนที่ได้รับการศึกษาสูงๆก็เป็นได้เป็นคนไม่ได้เรียนก็เป็นได้เป็นเพราะกรรมเป็นเพราะกำเนิดและทิฏฐิมานะของเขาบางคนเรียนมากซะจนโง่พูดกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องยิ่งเรียนยิ่งโง่ก็มีเพราะมันไม่พอดีถ้าสูงก็เกินไปถ้าต่ำก็หลุดลงมาจึงไม่พบทางสายกลางถ้าเรียนมากๆจะเข้าใจว่าเราฉลาดก็ยังไม่ถูกบางทีฉลาดเกินไปใช้ไม่ได้บางคนเรียนมากเข้าใจว่าตัวเองฉลาดมากเกิดทิฏฐิมานะขึ้นมาเห็นเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายโง่เหมือนสัตว์ไม่ใช่คนคิดว่าตัวเองมีอำนาจกว่าดีกว่าเก่งกว่าฉลาดกว่าดูถูกคนอื่นไปหมดคิดอย่างนี้ก็มีแต่ความเดือดร้อนเท่านั้นมนุษย์ที่เป็นจำพวกปัทธปรมะสอนยังไงก็ไม่รู้เรื่องบางคนมีความรู้มากเป็นด็อกเตอร์มาขอบวชได้วันเดียวเขาเทศให้อาจารย์ฟังเสียแล้วแน่เป็นเสียอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าไม่ฉลาดมันดีจนเกินดีก็เลยไม่ดีเพราะไม่พอดีนี่แหละพวกปัทธปรมะคนเรามักเป็นอย่างนี้หลวงพ่อชาสุภัทโธท่านได้กล่าวสอนไว้อีกตอนหนึ่งว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไปยึดไปหมายมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่าของใครทั้งนั้นไฟอยู่บ้านเขาไปจับมันก็ร้อนไฟอยู่บ้านเราไปจับมันก็ร้อนอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อชาสุภัทโธท่านได้กล่าวสอนไว้อีกตอนหนึ่งว่าอะไรที่เกิดขึ้นจากผู้รู้อันนี้เมื่อผู้รู้ตามความเป็นจริงหรือเจตสิกเหล่านี้จิตก็ไม่ใช่เราสิ่งเหล่านี้มีแต่ของทิ้งทั้งหมดไม่ควรไปยึดไปหมายมั่นทั้งนั้นหลวงพ่อชาสุภัทโธท่านยังได้กล่าวสอนอีกต่อไปว่าเราพึงเสียสละทิฏฐิคือความเห็นของเรากับความยึดมั่นของเราให้เรามาเห็นอันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความยึดมั่นถือมั่นที่มันยึดสม่ำเสมอเรื่อยๆมาถ้าเราเห็นว่าของอันนี้มันไม่มีราคามันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเรื่องสมมุติเมื่อไหร่มันก็วาง